่อนหลุดพ้น สวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bamboo News นะคะกับดิฉันสุดาอาจารย์หวานค่ะวันนี้14ธันวาคมพุทธศักราช2560นะคะก็มาพบกันในโอกาสที่มีข่าวสำคัญสำคัญค่ะนะคะข่าวนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่เจ็บปวดอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับคดีของพี่น้องเรานะฮะหลายคดีเลยแล้วก็เป็นคดีที่ฟังแล้วมันก็เจ็บปวดหัวใจบีบคั้นหัวใจเช่นเคยนะฮะนะคะล่าสุดเอาข่าวสำคัญนี้ก่อนเพื่อให้พี่น้องเราช่วยกันกระจายข่าวออกไปสำหรับใครที่เป็นอวตารนะหรือว่าใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ไม่สนใจแล้วนะฮะสำหรับคดีหมิ่นประมาทไอ้พวกโจรชั่วพวกนี้นะคะก็ช่วยกันด่าประนามไอ้สารชั่วพวกนี้ได้เลยนะคะล่าสุดทนายอนนท์นะถูกแจ้งข้อหาหมิ่นศาลแล้วนะคะค่ะเอาละค่ะก็จะมาพ
ูดคุยข่าวนี้กันก่อนเลยแล้วถ้ามีเวลานั้นนะคะก็อยากจะพูดถึงทนายความอีกท่านหนึ่งซึ่งก็ถูกดำเนินคดีไปแล้วถูกจับแล้วนะคะแล้วก็ยังคงถูกจองจำอยู่นั่นก็คือทนายประเวศประภานุกูลนะคะมีบทความที่ท่านเขียนไว้นานแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของศาลระบบลูกขุนซึ่งตั้งใจว่าจะต้องทยอยนำมาอ่านให้พี่น้องฟังกันนะคะค่ะเอาละวันนี้นะคะก็ไปอัปเดตข่าวนี้กันก่อนนะคะวันนี้14ธันวาคมนะคะก็มีการรายงานว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้ออกหมายเรียกทนายอานนท์นำพาทนายความของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนให้ไปรับทราบข้อกล่าวหานะคะโดยคดีดังกล่าวเนี่ยพันตำรวจโทสุภารัตน์คำอินเป็นผู้กล่าวนะเป็นผู้กล่าวหาว่าอานนท์ได้ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดีหรือกระทำการขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาลโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันมิใช่การกระทำความผิดหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญานะฮะก็ว่ากันไปนะฮะก็คือเอาทุกทางเอาทุกอย่างเอาทุกกรณีนะคือเรียกว่ามีเขียนกฎหมายให้ผิดเยอะๆไว้ก่อนแล้วก็เลือกใช้ปฏิบัติเอาคือฝ่ายประชาธิปไตยก็ใช้กันละเอียดไปเลยส่วนไอ้พวกฝ่ายเดียวกันนะคะฝ่ายโจรกบฏด้วยกันก็ไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไปนะถึงแม้จะเราจะไปฟ้องว่าเฮ้ยพวกคุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะเจ้าหน้าที่นะมันก็หน้าด้านหน้าทนเพราะว่ามันก็มีคนแบ็คของมันยังใหญ่อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะพี่น้องนั่นก็คือสิ่งที่เราก็จะเห็นกฎหมายของพวกมันนะคะมันดูเหมือนดีอ่ะดูเหมือนสังคมมันน่าจะอยู่กันด้วยความที่ไม่มีใครละเมิดต่อกันแต่ความจริงมันไม่ใช่นะฮะเพราะว่ามันเป็นการเอากฎหมายเหล่านี้มาเล่นงานฝ่ายเดียวกันโดยตลอดนะคะหมายเรียกดังกล่าวระบุให้ทนายอานนท์นะคะต้องไปพบพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีที่กองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในวันที่20ธันวาคม2560เวลา 9:00 น.เช้านะคะก็พี่น้องก็คงต้องจดลงสมุดนัดหมายแล้วฮะนะฮะไปกันเยอะๆนะคะถ้าเราเนี่ยไม่ให้กำลังใจกับทนายความของพวกเราแล้วเวลาเรามีเรื่องเราต่อสู้ไปพลาดพลั้งนะที่พวกมันมาเล่นงานเราได้เนี่ยแล้วเราจะมีทนายที่ไหนฮะมาคอยดูแลให้เรายืนระยะกันต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อทนายความเนี่ยถูกกระทำเราต้องไปปกป้องเขาเช่นกันนะคะเพื่อให้พวกเขามีขวัญกำลังใจที่จะร่วมต่อสู้ไปกับพวกเรานะฮะทั้งนี้นะคะทนายอานนท์ก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวประชาไทยว่าเขาถูกแจ้งความดำเนินคดีจากกรณีที่โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุถึงกรณีที่ศาลจังหวัดขอนแก่นพิพากษาคดีและละเมิดพิพากษาคดีนะคะกรณีของการละเมิดอำนาจศาลเมื่อวันที่2พฤศจิกายนโดยมีกลุ่มนักศึกษา7คนเป็นจำเลยอันนี้ก็คือคดีที่น้องๆนักศึกษาเนี่ยไปให้กำลังใจกับไผ่ดาวดินนะฮะเมื่อวันที่2พฤศจิกายนก็ไปให้กำลังใจแล้วก็ไปทำสัญลักษณ์อยู่หน้าอยู่นอกบริเวณนอกรั้วศาลนะคะพี่น้องนะนอกรั้วศาลค่ะนอกเขตศาลค่ะก็สัญลักษณ์ของการของพลังนักศึกษานะคะมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายไม่ได้ไปชูนิ้วกลางนะคะไม่ได้ไปยืนด่า fuck you อะไรแบบนี้นะซึ่งน่าจะทำนะฮะแต่ว่าแค่นี้ล่ะเขาก็ไปทำสัญลักษณ์มือไม้อะไรแบบเด็กๆดิฉันยังไม่รู้มันคือท่าอะไรนะคะรู้แต่ว่าเขาก็ทำกันเป็นท่าวัยรุ่นของเขากันนะคะนั่นล่ะมันก็บอกว่านักศึกษาพวกนี้หมิ่นศาลนะคะแล้วอานนท์ก็มาโพสต์เกี่ยวกับคดีนี้ก็โดนหมิ่นศาลเข้าไปอีกแล้วค่ะพี่น้องดูมันนะฮะศาลก็ได้พิพากษาจำคุกจานิวศิรวิทย์6เดือนปรับ500บาทรอลงอาญา2ปีจำเลยอีก6รายก็ให้กำหนดรอกำหนดโทษ2ปีแล้วไม่เหมือนกันอีกนะ
จ่านิวเนี่ยกับอีก6คนนะคะก็ลงโทษไม่เท่ากันไม่เหมือนกันลุงเป็นบ้าอะไรนะไอ้ศาลชั่วศาลพระราชาศาลของกษัตริย์นะฮะศาลระยำนะฮะศาลอะไรอีกคะพี่น้องช่วยๆกันด่าเข้ามาเลยนะฮะเดี๋ยวฉันอ่านให้นะฮะในห้องแชทนะด่าเข้ามาเลยนะฮะเดี๋ยวฉันจะด่าให้ค่ะแล้วก็สั่งจำเลยทุกคนควบต้องถูกคุมความประพฤติ1ปีโดยให้มีการรายงานตัวทั้งหมด6ครั้งไม่ต้องทำอะไรละค่ะเรียนหนังสือนะคะกิจกรรมก็จบไปเลยไม่มีแล้วนะคะค่ะก็คือมันเอาทุกทางนะคะมันได้ทั้งหมดอ่ะนะคะทั้งในเรื่องของทางการเมืองก็ได้แล้วก็ยังได้เป็นการเรียกว่าเชือดไก่เอาไว้ให้ลิงดูว่าใครอย่าได้มาแตะศาลเด็ดขาดไม่ว่าพวกศาลเนี่ยมันจะพิพากษาเลวระยำกันยังไงไร้หลักการยังไงนะฮะมั่วซั่วยังไงเสงเครงกันยังไงนะฮะพวกเราประชาชนก็ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ห้ามแสดงความรู้สึกถึงความอยุติธรรมเหล่านี้ห้ามนะฮะไม่อยากถ้าไม่อย่างนั้นมันโดนเบาๆของเด็กๆนักศึกษารอลงอาญารอกำหนดโทษควบคุมความประพฤตินะฮะแต่กรณีอาจารย์ตุ้มเห็นไหมฮะอาจารย์ตุ้มโดนคดีหมิ่นศาลมันไม่รอลงอาญามันไม่รอกำหนดโทษก็โดนไป1เดือนต้องติดคุกให้เห็นให้ผู้หญิงคนนี้ซึ่งได้ทำงานเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติถึงอาจารย์จะได้เงินเดือนก็ตามนะคะงานจำนวนมากของอาจารย์นะคะเป็นงานบริการทางวิชาการและอาจารย์ตุ้มเป็นคนที่เป็นครูจริงๆอ่ะเป็นครูที่เรียกว่าสอนแล้วเหนื่อยนะคะไปแคมปัสที่ลำปางไปอะไรก็คือสอนพานิสนักศึกษาดูงานอะไรต่างๆนะคะคือแล้วมีนักศึกษาของอาจารย์ตุ้มนี่ก็เป็นทั้งมีทั้งเหลืองทั้งแดงนะคะและอาจารย์ก็เป็นคนที่มีความเมตตากับนักศึกษาคืออันนี้เห็นด้วยตัวเองสัมผัสด้วยตัวเองก็กล้าพูดได้ว่าอาจารย์เป็นครูตัวจริงนะแล้วทำงานมาตลอดชีวิตจนเกษียณเนี่ยเพื่อสังคมเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เหมือนในพวกศาลชั่วพวกนี้นะคะที่มันได้ทุกอย่างนะทั้งใต้โต๊ะทั้งบนโต๊ะนะฮะ OT มันก็เอานะคะเวลาคดีเนี่ยนะฮะมันจะอ่านช้าๆนะฮะได้ OT อีกนะคะเงินประกันตัวก็ได้ใช้ผลดอกผลของมันอีกนะคะแล้วเรียกเข้าไปสิเงินประกันตัวแบบสูงๆนะฮะจนตอนนี้อาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลที่ออกมาว่าไม่มีใครติดคุกเพราะยากจนแต่จริงๆมันไม่ได้สนใจหรอกค่ะศาลชั่วพวกนี้ศาลของพระราชานะคะศาลของกษัตริย์นะฮะตัดสินในพระปรมาภิไธยก็คือกษัตริย์เป็นคนตัดสินคือมันสุมหัวกันไงรวมหัวกันทำร้ายประชาชนนะกดขี่ขูดรีดด้วยเพราะมันเรียกว่าเอาเงินประกันเนี่ยสูงมากนะดอกเบี้ยมันก็เอาไปใช้ทำประโยชน์ของพวกมันกันเองไปแบ่งกันนะคะเช่นไปสร้างคอนโดให้ศาลอยู่นะคะแล้วมันก็ไม่ใช่จะอยู่นะคะแต่มันก็เก็บเอาไว้อย่างนั้นบางทีก็ให้ญาติมาอยู่ให้อย่างนั้นนี้มาอยู่นะคะแต่ว่าถ้ามันอยากจะไปพักไปนอนอะไรก็ไปได้ก็คือก็ทำเหมือนกับพวกกษัตริย์นะคะที่เขามีวังเอาไว้เยอะๆอ่ะนะฮะนี่ก็คือพวกศาลมันก็เอาเงินประกันเนี่ยไปทำอย่างนั้นโดยที่มันขูดรีดมาจากพี่น้องประชาชนเนี่ยบางทีก็ถูกกล่าวหาเพราะประเทศเราเป็นระบบกล่าวหาก็คือกล่าวหาไว้ก่อนผิดไม่ผิดมึงไปแก้ตัวเอาเอ้าคนยากคนจนนะคะพี่น้องนะคะถูกกล่าวหาไปแล้วนะคะมีแพะมากมายไม่ใช่แต่กรณีครูจอมทรัพย์ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อทางใดทางหนึ่งนะคะเพราะว่าไอ้การรื้อฟื้นคดีในกรณีครูจอมทรัพย์เนี่ยทำไมมันถึงดูกลายเป็นแบบต้องเอาเป็นขบวนการให้ได้ต้องเป็นพวกอ้างยี่ซ่องโจรต้องเอาเป็นแบบนี้เพื่ออะไรฮะเพราะว่าไอ้พวกตำรวจอัยการศาลมันต้องรวมหัวกันว่าอย่าให้มีบรรทัดฐานอย่าให้มีกรณีตัวอย่างที่ทำได้ไม่งั้นไอ้พวกประชาชนหัวแข็งมันจะลุกขึ้นมาลื้อฟื้นคดีที่มันเป็นแพ้กันไปหมดเพราะมันทำระยำเอาไว้เยอะไงฮะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันรวมหัวกันเราอย่าเพิ่งไปปักใจว่าเออครูจอมทรัพย์เป็นพวกแก๊งต้มตุ๋นอะไรนะฮะเราฟังการให้ข้อมูลให้ขึ้นศาลขึ้นอะไรทั้งหมดเนี่ยนะฮะไปจนตลอดค่ะพี่น้องนะฮะเราประชาชนเนี่ยต้องยืนอยู่ฝั่งประชาชนไว้ก่อนนะคะต่อให้เขาเนี่ยทำอะไรผิดพลาดผิดกฎหมายบ้างหรือว่าเขาใช้แท็กติกอะไรบ้างนะคะเราต้องฟังเรื่องราวจนมันมากพอค่ะเราถึงจะไปตัดสินนะในสำหรับประชาชนเราด้วยกันมันคือสภาพการแบบนี้การจ้างคนมาติดคุกแทนนะคะมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกมันได้ทำกันมาแล้วมันทำได้ยังไงล่ะ
ก็พวกมันนี่ก็ยอมเพราะมันเห็นแก่เงินทั้งขบวนการนี่แหละฮะตำรวจอัยการศาลมันเห็นแก่เงินทั้งนั้นมันก็ถึงยอมให้มีการกระทำแบบนี้นะฮะแล้วก็ราชทัณฑ์ก็ได้กันไปด้วยนะคะบางคนคือเขาป่วยเขาอะไรต่างๆเนี่ยมันมีนะฮะนะคะแล้วก็มีคนมาปรึกษาอย่างเงี้ยบอกเขาจะให้จ้างไปทำบอกอย่าเลยนะอย่าไปทำเด็ดขาดนะคะพวกเรายิ่งพวกเราที่เป็นเสื้อแดงอย่าได้ไปเรียกว่าจนตรอกอับจนหนทางกับทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรก็อย่าไปทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับความที่จะแบบก้าวเข้าไปเกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องข้าราชการทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่ามันจะไม่ใช่โดนอย่างเดียวไม่ใช่โดนเฉพาะเรื่องที่เราไปทำผิดอย่างเดียวพี่น้องมันจะขยายผลนะมันจะเพิ่มคดีให้กับพวกเราถ้ามันรู้ว่าความคิดอุดมการณ์ความคิดของพวกเราคือประชาธิปไตยมันจะยัดให้เลยทีเดียวคราวนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะฮะก็เราไม่เหมือนนะเรามันเป็นเผ่าพันธุ์ที่เรียกว่ามันจะต้องกำจัดนะนี่มันคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสังคมไทยซึ่งพวกนักวิชาการหรืออะไรก็คือไม่ได้ไปวิเคราะห์แบบนี้หรือว่าในต่างประเทศนะคะก็ยังมองไม่เห็นว่าการที่มันฆ่าคนเสื้อแดงการกำจัดคนเสื้อแดงเนี่ยมันเทียบเคียงกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรูปแบบหนึ่งนะฮะมันอาจจะไม่ใช่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แบบเหมือนกับฮิตเลอร์ฆ่ายิวอะไรแบบนี้นะฮะคือมันไม่ได้ฆ่าตรงๆแบบนี้แต่ดูสิฮะทุกวันนี้ทั้งติดคุกตายในคุกนะติดคุกไปออกมาตายนอกคุกก็เยอะแยะมากมายนะฮะถูกกันแกล้งรังแกมากมายก็ล้วนแต่หมายหัวกับพวกเราคนแสดงทั้งนั้นนะนะฮะก็กรณีของนักศึกษานี่นะฮะก็โดนกันไปนะฮะนอกจากจะต้องรายงานตัว6ครั้งทำงานบริการสังคม24ชั่วโมงห้ามคบค้าสมาคมรวมตัวทำกิจกรรมห้ามกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวอีกนะคะซึ่งทนายอานนท์ก็ได้ตั้งคำถามว่าศาลมีอำนาจอะไรสั่งห้ามไม่ให้จำเลยคบค้าสมาคมกันนะคะคือความผิดไอ้การลงโทษแบบนี้เนี่ยนะฮะมันระยำขนาดไหนฮะที่มันลงโทษแบบนี้นะคือสั่งขังคุกสั่งอะไรก็เป็นอำนาจศาลแต่นี่มันสั่งห้ามคบค้าสมาคมดูมั้ยนะฮะค่ะด่าจนหมดคำด่าจริงๆนะฮะไม่รู้จะด่ายังไงนะค่ะศาลเหี้ยนะฮะช่วยหามาส่งมาค่ะพี่น้องนะคะศาลเตี้ยไอ้เหี้ยภูมิพลนะนี่นะฮะก็เอาแบบแซ่บๆต้องไปให้ป้าหนิงด่าแทนด้วยนะฮะเพราะว่าดิฉันก็จะแบบว่าแซ่บได้แค่นี้แหละนะมันเจ็บปวดใจจริงๆนะคะกับการกระทำของพวกศาลไทยนะคะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นกำลังใจให้ทนายอนนท์นะคะก็อยากให้พี่น้องค่ะเห็นความสำคัญของการไปเป็นกำลังใจให้ทนายเราด้วยนะทนายเราโดนไปทนายจูนโดนนะคะจากการที่ไม่ยอมให้พวกตำรวจชั่วนะขี้ข้าเผด็จการราชาชั่วนะมันค้นรถทนายจูนนะทนายจูนก็เฝ้ารถอยู่ทั้งคืนนะคะโดนคดีไปเลยนะฮะค่ะคือคุณไม่มีอำนาจไงเขาเป็นทนายอ่ะเขาก็รู้กฎหมายว่าคุณไม่มีอำนาจมาอยู่มาค้นรถเขาอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็สู้นะฮะแล้วก็ทนายจูนก็ได้รับการยกย่องในสมาคมทนายความในระดับนานาชาติแล้วนะคะได้รับรางวัลนะคะการต่อสู้เป็นนักสิทธิทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนตอนนี้ก็มาเป็นทนายอานนท์โดนอีกคนนึงนะคะทนายประเวศของเราก็อยู่ในคุกตอนนี้นะคะพี่น้องคะต้องช่วยกันให้กำลังใจใครที่พอมีกำลังทรัพย์นะก็ต้องช่วยบริจาคให้กับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะใครไม่มีก็ไม่ต้องบีบคั้นตัวเองนะสละเวลาบริหารเวลาค่ะไปเป็นกำลังใจให้เขาเห็นหน้าเห็นตาส่งรอยยิ้มนะจับไม้จับมือให้กำลังใจทนายอนนท์ของเรานะคะเอาละค่ะพี่น้องคะก็วันนี้นะคะนอกจากทนายอนนท์นะคะเราก็อยากจะชี้ชวนให้พี่น้องนั้นมาสนใจกับทนายประเวศพันธานุกูลของเรานะคะซึ่งทนายประเวศนะคะ
ถ้าท่านจำได้นั้นนะคะท่านก็คือทนายคนแรกเลยที่มีความกล้าหาญที่สุดนะคะในภาวะที่แทบจะหาทนายความในยุคนั้นนะคะมาทำคดีนี้ไม่ได้เลยนั่นก็คือคดี112ของคุณดาตอร์ปิโดนะคะโดยที่ตัวทนายประเวศนี่ก็ไม่ใช่ขนเสื้อแดงไม่ใช่อะไรเลยนะคะก็เป็นทนายความที่รักความยุติธรรมท่านหนึ่งนะแล้วก็เมื่อได้ทราบแล้วก็มีเรียกว่าประสานกันกับทางอาจารย์หลายๆท่านที่ช่วยประกันตัวให้กับคุณดาตอปิโดนะคะนั่นก็คือเหตุการณ์เมื่อปี2551เลยนะก็อาจารย์ยิ้มค่ะอาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐก็เป็นนักวิชาการที่กล้าหาญไปเอาตำแหน่งของท่านนะคะไปยื่นประกันตัวพี่ประเวศก็เป็นทนายที่กล้าหาญที่จะมาร่วมทำคดีนี้ในท่ามกลางของสังคมกระแสสังคมที่ล่าแม่มดอย่างหนักหน่วงนะฮะแล้วก็เรียกว่าตีตรานะสร้างตราบาปให้กับเรื่องของคดี112แรงมากนะคะปี51นะฮะท่านที่เพิ่งจะมาตื่นตัวทางการเมืองนะไม่ถ้าไม่ได้อยู่ในภาวะปี51นั้นไม่ได้ตื่นตัวทางการเมืองในช่วงของปี51นี้จะไม่ทราบเลยนะว่ามันแรงมากๆนะคะจันยิ้มนี่โดนหนักมากนะคะพี่ประเวศนี่ก็โดนหนักนะคะก็หลังจากนั้นมานะคะพี่ประเวศนี่ก็ได้มาช่วยคดี112อย่างเต็มตัวนะคะจนในที่สุดท่านก็โดนเสียเองนะคะก็เป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิของการเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนี่ก็เป็นคนจริงนักสู้ตัวจริงทนายความที่ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนมาโดยตลอดนะคะทนายประเวศนะคะเคยเขียนบทความเรื่องของเกี่ยวกับศาลไว้ในประชาไทยนะคะมีบทความนั้นเป็นทั้งหมดนะคะที่ดิฉันเห็นนั้นมันจะมี5ตอนนะคะแต่ว่าก็น่าจะใช่นะคะยังไม่ได้ตรวจสอบว่าทั้งหมดหรือยังนะคะแต่เท่าที่เห็นนั้นก็เป็นบทวิพากษ์ศาลยุติธรรมทั้งหมด5ตอนนะคะซึ่งดิฉันก็จะหาโอกาสที่จะนำแนวความคิดของพี่ประเวศทนายประเวศของเรานะคะมาอ่านแล้วก็ให้พี่น้องค่ะช่วยกันไปที่ประชาไทยแล้วก็ไปค้นบทความนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยกันเผยแพร่แล้วก็ย้ำเตือนให้กับพวกเราสังคมไทยได้รู้นะคะถึงความคิดที่ต้องการจะเห็นระบบศาลกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยนะคะมันให้ความเป็นธรรมได้กับพี่น้องประชาชนนี่คือบุคลากรคนหนึ่งที่มีคุณค่ามากแต่ขณะนี้ท่านก็ไม่ได้สามารถจะมาทำหน้าที่ทนายแล้วนะฮะต้องตกเป็นจำเลยต้องกลายเป็นผู้ต้องขังนะคะชื่อบทความนะคะบทวิพากษ์ศาลยุติธรรมระบบลูกขุนไม่สามารถใช้ได้ในประเทศไทยหรือนะอันนี้ก็เป็นตอนที่4นะคะตอนที่4ขออภัยนะคะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันเขียนไม่ตรงกันโอเคนะคะเดี๋ยวไล่ไปตั้งแต่บทที่ตอนที่1นะคะตอนที่1ชื่อว่าศาลยุติธรรมเดี๋ยวนะบทวิพากษ์ศาลยุติธรรมตอนที่1ความเป็นมาและโครงสร้างผู้พิพากษาของศาลไทยนะก็เป็นชื่อบทความเดิมคือศาลยุติธรรมยุติอย่างเป็นธรรมหรือยุติความเป็นธรรมตอนที่1ความเป็นมาและโครงสร้างของผู้พิพากษาของศาลไทยนะคะอันนี้ตอนที่1ตอนที่2บทวิพากษ์ศาลยุติธรรมตอนที่2คือโครงสร้างผู้พิพากษานะอิสระหรือนะนี่ตอนที่2แล้วก็ตอนที่3บทสรุปโครงสร้างผู้พิพากษานะฮะเอาละค่ะตอนที่4ระบบลูกขุนไม่สามารถนำมาใช้ในประเทศไทยหรือนะคะโอ้ยโอเคดิฉันก็ติดอยู่ที่ถึงตอนที่5นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะค่อยๆทยอยค่ะนะคะตามโอกาสตามเวลาที่พอจะทยอยเข้ามานำมาอ่านกันนะคะตอนนี้ก็จะได้ดูไปก่อนแบบคร่าวๆนะคะค่ะพี่ทนายประเวศ
นะคะก็ได้พูดถึงบทได้เขียนบทความวิพากษ์ศาลยุติธรรมเอาไว้นะเริ่มต้นได้ให้พื้นฐานกับเราว่าความเป็นมาและโครงสร้างของผู้พิพากษาศาลไทยท่ามกลางเสียงเรียกร้องประชาธิปไตยการเรียกร้องความยุติธรรมได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงแห่งกระบวนการยุติธรรมตัวตนที่มี2มาตรฐานเมื่อกล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมย่อมหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงศาลไม่พ้นศาลซึ่งเป็นส่วนยอดของกระบวนการยุติธรรมในอดีตการโจมตีกระบวนการยุติธรรมได้ยกเว้นศาลไว้ให้อยู่ในฐานะที่ให้อยู่ในฐานะเป็นที่ยอมรับในความเป็นกลางในความบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่ปัจจุบันส่วนยอดของกระบวนการยุติธรรมกลับเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดบทความนี้มุ่งแสดงถึงโครงสร้างอันเป็นสาเหตุแห่งความเป็น2มาตรฐานของศาลการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องทำความรู้จักเข้าใจถึงสิ่งนั้นก่อนและการทำความเข้าใจต้องศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาก่อนเป็นอันดับแรกในตอนแรกจึงจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของศาลไทยศาลยุติธรรมจากนั้นจะกล่าวถึงโครงสร้างผู้พิพากษาและเปรียบเทียบกับระบบของประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอเมริกาในท้ายสุดในทางรัฐศาสตร์ถือว่ารัฐไทยก่อกำเนิดขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่5แห่งยุครัตนโกสินทร์ศาลไทยตลอดจนระบบกฎหมายที่ใช้อยู่ในทุกวันนี้ก็เกิดขึ้นในยุคนี้เช่นกันในสมัยนั้นรัฐไทยตกอยู่ภายใต้สนธิสัญญาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตแก่มหาอำนาจตะวันตกโดยไม่เว้นแม้แต่สหรัฐอเมริกามหามิตรในปัจจุบันนี้หรือแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นประเทศในเอเชียก็ได้มีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเหนือรัฐไทยเช่นกันทั้งนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากสมัยร.4ที่มุ่งรักษาอาณาจักรให้พ้นจากการยึดครองของมหาอำนาจตะวันตกได้ยอมทำสนธิสัญญาที่เสียเปรียบเช่นนี้การจะแก้ไขยกเลิกสนธิสัญญานี้จึงต้องเริ่มจากการปรับปรุงระบบกฎหมายและระบบศาลให้เป็นที่ยอมรับของต่างชาติก่อนซึ่งได้เริ่มต้นและเสร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่5สิทธิสภาพนอกอาณาเขตคือสนธิสัญญาที่ระบุให้คนชาตินั้นไม่ต้องขึ้นศาลไทยเมื่อกระทำผิดในไทยแต่ให้ขึ้นศาลของประเทศตนแทนในเบื้องต้นร.5ได้ส่งเจ้าชายองค์หนึ่งไปเรียนกฎหมายที่ประเทศอังกฤษคือพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์เมื่อจบการศึกษากลับมาพระองค์เจ้าระพีได้ก่อตั้งศาลขึ้นโดยใช้ระบบกล่าวหาเช่นเดียวกับที่ในระบบประเทศอังกฤษตามที่ศึกษามาพร้อมทั้งร่างกฎหมายต่างๆกฎหมายที่สำคัญคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายลักษณะอาญาภายหลังถูกยกเลิกและใช้ประมวลกฎหมายอาญาจนทุกวันนี้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการดำเนินคดีว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีในศาลสำหรับคดีแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือวิธีดำเนินคดีในศาลสำหรับคดีอาญาตลอดจนการสอบสวนการควบคุมตัวผู้ต้องหาการออกหมายจับโดยสรุปเป็นวิธีดำเนินคดีตั้งแต่ชั้นตำรวจจนจบคดีที่ศาลฎีกาในส่วนระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความนี้อาจารย์ของผมบางท่านเคยวิเคราะห์ไว้ว่าเป็นกฎหมายของระบบไต่สวนซึ่งต้องให้อำนาจแก่ศาลในฐานะผู้ไต่สวนค้นหาความจริงแต่โดยที่บ้านเราใช้ระบบกล่าวหาซึ่งศาลต้องวางตัวเป็นกลางให้คู่ความ2ฝ่ายต่อสู้คดีกันด้วยพยานหลักฐานให้ศาลตัดสินทำให้กฎหมายให้อำนาจศาลมากเกินขวดนอกจากระบบกฎหมายที่ขัดแย้งกับระบบปฏิบัติดังกล่าวแล้วสิ่งหนึ่งที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันนี้คือข้อหาละเมิดอำนาจศาลแหมนี่พี่ประเวศนี่นะคะเขียนเอาไว้ตั้งแต่อันนี้นะคะเป็นบทความที่ตีพิมพ์ตั้งแต่18นะฮะพี่น้อง18ตุลาคม2553ค่ะนะฮะ18ตุลาคม2553ค่ะ7ปีแล้วนะฮะที่ทนายประเวศเขียนเรียกว่าพยายามจะให้ความรู้กับสังคมไทยนะคะสร้างความตื่นตัวนะฮะแต่ว่า7ปีนะคะมาถึงตอนนี้ท่านก็ต้องไปอยู่ในคุกนะคะนอกจากระบบกฎหมายที่นะคะขัดแย้งกับ
ระบบปฏิบัติดังกล่าวสิ่งหนึ่งที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันนี้คือข้อหาละเมิดอำนาจศาลโดยเฉพาะข้อหาดูหมิ่นศาลเป็นส่วนหนึ่งของการละเมิดอำนาจศาลเป็นกฎหมายของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยแท้กล่าวคือในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชกษัตริย์เป็นผู้ทรงอำนาจเด็ดขาดทั้ง3อำนาจทั้งบริหารนิติบัญญัติตุลาการการตั้งศาลเป็นเพียงการแบ่งงานของกษัตริย์ในการตัดสินคดีให้องค์กรที่ตั้งขึ้นทำงานแทนเท่านั้นศาลในยุคนั้นจึงมีลักษณะเป็นองค์กรหนึ่งหรือหน่วยงานหนึ่งที่ทำงานให้แก่กษัตริย์ทำงานแทนกษัตริย์ศาลจึงไปมีสภาพเป็นตัวแทนกษัตริย์กษัตริย์ที่ใครผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้ศาลจึงต้องทำงานภายใต้พระปรมาภิไธยมหาพระมหากษัตริย์และต้องมีบทบัญญัติห้ามละเมิดอำนาจศาลรวมถึงห้ามดูหมิ่นศาลเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของศาลที่ทำงานภายใต้พระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พร้อมกับการก่อตั้งศาลและระบบกฎหมายดังกล่าวพระองค์เจ้าระพีได้ก่อตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นในศาลเปิดสอนกฎหมายเพื่อผลิตนักกฎหมายป้อนให้ผู้พิพากษาของศาลในทางกฎหมายได้อธิบายว่าผู้พิพากษาไม่ใช่ศาลแต่โดยที่ศาลเป็นองค์กรที่ทำงานโดยผู้พิพากษาผู้พิพากษากับศาลจึงแยกจากกันไม่ออกการสอนกฎหมายบรรยายโดยผู้พิพากษาทั้งหมดนะค่ะนี่ก็เป็นบางส่วนนะคะพี่น้องคะก็เอามาให้พี่น้องนะได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะเป็นบทความที่พี่ประเวศของเราทนายประเวศของเราได้เขียนไว้ตั้ง7ปีที่แล้วนั่นนะฮะก็พยายามจะให้ความรู้กับสังคมให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของระบบศาลนะคะแล้วก็เดี๋ยวท่านก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์นะคะก็คงจะเป็นเรียกว่าแสดงว่าถูกหมายหัวมานานแล้วล่ะยังไงก็ต้องเอาคนนี้เข้าคุกนะเพราะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีหลักการนะคะที่เข้าใจในหลักของกระบวนการความยุติธรรมอย่างดีทีเดียวนะคะในสิ่งที่เราอยากให้ดิฉันอยากให้พี่น้องเรานะคะจะคิดเหมือนดิฉันหรือเปล่าแต่ดิฉันจะท่องจำคำแถลงของพี่ประเวศนะคะที่แถลงต่อหน้าศาลในการที่ท่านถูกข้อหา112และ116รวมทั้งหมด13กรรมซึ่งคงจะทำให้ท่านติดคุกไปตลอดชีวิตถ้าเรายังไม่ได้ประชาธิปไตยซึ่งทนายประเวศนะคะได้ยืนยันว่าขอไม่เข้าร่วมกระบวนการพิจารณาคดีนี้โดยจะไม่ให้การต่อศาลนะฮะดำเนินการถอนทนายความไม่ถามค้านพยานโจทย์ไม่นำสืบพยานจำเลยไม่ลงชื่อในเอกสารใดๆของศาลเนื่องจากกังขาต่อความเป็นกลางของศาลไทยในคดีลักษณะนี้เนื่องจากศาลพิพากษาในพระปรมาภิไธยนะคะดิฉันจะจดจำฉันจะท่องให้ได้นะฮะถึงคำแถลงอันนี้ของพี่ประเวศเรานะคะวันใดวันหนึ่งถ้าจะต้องยืนอยู่หน้าศาลของกษัตริย์เรายังไม่เป็นประชาธิปไตยเรายังไม่สามารถจะได้ชัยชนะก่อนที่เราจะถูกจับหรือถูกนำตัวไปอยู่ต่อหน้าศาลนะฮะเราจะจดจำและเราจะทำเหมือนที่พี่ประเวศทำไม่ร่วมในกระบวนการพิจารณาคดีนี้ไม่ให้การต่อศาลไม่ต้องการทนายความไม่ถามค้านพยานโจทย์ไม่นำสืบพยานจำเลยไม่ลงชื่อในเอกสารใดๆเนื่องจากกังขาต่อความเป็นกลางของศาลไทยในคดี112นะคะในคดีความมั่นคงทั้งหลายศาลพิพากษาในพระปรมาภิไธยตราบใดที่ยังเป็นศาลในพระบรมาภิไธยเราจะไม่ยอมรับในอำนาจของศาลใดๆทั้งสิ้นจะขังก็พวกมึงก็จะขังกูอยู่แล้วนี่นะจะฆ่าพวกมึงก็จะฆ่าอยู่แล้วอย่างน้อยๆศักดิ์ศรีอันนี้นะเราจะดำรงไว้จนนาทีสุดท้ายนะคะพี่น้องนะคะเอาละค่ะพี่น้องคะวันนี้ก็นำมาฝากกันแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับ Bamboo News นะคะมีโอกาสก็จะเข้ามาพบปะพูดคุยกันอีกนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะวันนี้ก็ส่งกำลังใจไปให้คุณจตุพรโดนพิพากษาในชั้นศาลฎีกาแล้วนะคะ1ปี
โทษฐานพูดความจริงพูดความจริงว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นนะฮะประวิงเวลาในการนำฎีกาที่จะต้องขออภัยโทษนะคะให้กับนายกทักษิณนะฮะนี่ก็เป็นคดีตั้งแต่ปี2552แล้วก็มีการกล่าวว่านายอภิสิทธิ์นั้นสั่งยิงทำร้ายประชาชนเป็นความจริงนายอภิสิทธิ์ร่วมอยู่ในขบวนการที่ไม่ทำให้ฎีกานั้นนะคะได้รับการพิจารณาอาจจะเป็นที่วางสั่งมาเองสั่งให้นายอภิสิทธิ์ทำแต่ถึงกระนั้นนายอภิสิทธิ์ก็ร่วมทำนะสิ่งที่คุณจตุพรพูดไม่มีความผิดใดๆค่ะเป็นความจริงไม่สมควรที่จะต้องถูกพิพากษาว่าหมิ่นประมาทนายอภิสิทธิ์นะแต่ก็โดดถึงชั้นฎีกาแล้วก็เป็นที่สุด1ปีนะคะแต่เข้าใจว่าการหมายสั่งขังนั้นก็เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นที่คุณจตุพรได้โดนขังมาแล้วก็ถือว่าถูกรวมอยู่ก็จะไม่ได้โดนเพิ่มอีก1ปีนะคะพี่น้องก็ที่โดนขังมาแล้วก็จะนับจากวันที่มีหมายขังอันนี้ทางเทคนิคก็เดี๋ยวพี่น้องลองติดตามข่าวจากทาง Peace TV เขาก็คงจะพูดในเชิงเทคนิคจากทางมุมของทนายท่านผู้รู้กฎหมายก็คงจะให้ความกระจ่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาในการจองจำคุณจตุพรนะคะมันไม่เกี่ยวอะค่ะนะคะคือมันจะเหลือ5เดือน1ปี3วันหรืออะไรก็ช่างมันนะคะมันความอัปยศมันอยู่ที่คำพิพากษาของพวกมันนะความอัปยศมันอยู่ที่การที่มันตัดสินว่าเรามีความผิดทั้งที่เราพูดความจริงนะจนปัจจุบันนี้เป็นไงล่ะฮะไอ้ฎีกานั้นคือมึงจะให้หรือไม่ให้ก็บอกมาดินะมันสันดานของพวกกษัตริย์นะขี้ขลาดนะมันก็ไปนั่งแอบอยู่ข้างหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกษัตริย์ภูมิพลแอบอยู่ข้างหลังนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ไงฮะนะคะแล้วก็ให้ประชาธิปัตย์มาออกหน้าให้ประชาชนมานั่งทะเลาะ กันเองพรรคการเมืองมาชนกันพวกมันก็นั่งนอนสบายกันอยู่นะคือมันก็ไม่ต้องการที่จะให้อภัยโทษแล้วมันก็ไม่ต้องการรับฎีกาแล้วมันก็ไม่ต้องการที่จะเป็นคนที่จะตัดสินใจเองนะคะมันก็ใช้วิธีการนี้นะคะไอ้อภิสิทธิ์นี่แหละมันจะรอดตลอดไปเพราะมันได้รับหน้าเสือไว้เยอะนะภูมิพลก็รอดมาได้ก็เพราะว่าอภิสิทธิ์มันก็แบกรับเอาไว้ให้สิ่งที่คุณจตุพรพูดแม้พูดเพียงบางส่วนก็เป็นความจริงบางส่วนซึ่งก็เป็นความจริงแม้ว่าสิ่งที่เราพูดก็คือมันไม่ได้ความจริงทั้งหมดมันยิ่งมีลึกกว่านั้นที่คุณจตุพรเขาไม่ได้พูดนะคะแต่แม้แต่จะไม่ได้พูดเขาเล่นไปที่กระบวนการทางราชการซึ่งมีนายพิสิทธิ์เนี่ยเป็นหัวหน้ารัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกันมันก็ยังบอกว่าเนี่ยเป็นการไประคายเคืองเบื้องพยุบคนละบาทอะไรของพวกมันนะคะเป็นการที่ทำให้ระคายเคืองกับราชสำนักอะไรมันก็อ้างเหตุนี้ด้วยในการที่ลงโทษคุณจตุพรเพราะฉะนั้นมันจะมีไว้ทำไมล่ะฮะกษัตริย์เนี่ยถามจริงในเมื่อเขามีประชาชนเขามีทุกข์เดือดร้อนเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการถวายฎีกานี้ก็แล้วแต่พวกมึงเป็นคนตั้งระบบนี้ขึ้นมาว่าถวายฎีกาได้นะรับฟังความทุกข์เดือดร้อนของประชาชนถ้ามึงไม่ทำหน้าที่แล้วมึงอยู่ทำไมกษัตริย์นะไอ้พวกกษัตริย์ทั้งหลายอยู่ทำไมฎีกาก็ไม่รับนะฮะทั้งที่มีระบบของตัวเองไม่งั้นคนก็ไม่ต้องมีก็ไปเป็นประธานาธิบดีนะฮะซึ่งก็ไม่ต้องมีดีกงดีกาลายต่อไปก็เป็นกระบวนการปกติแล้วก็ศาลก็ไม่ได้มาตัดสินในพระปรมาภิไธยของประธานาธิบดีไม่มีอะระบบนี้มันจะไม่มีนะศาลก็ต้องทำหน้าที่ด้วยตัวศาลเองไม่ใช่มาอ้างมาอิงมาโหนเจ้าว่ากูทำอะไรกูต้องไม่ผิดนะมึงแตะกูไม่ได้นะวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินผิดๆชั่วๆระยำของพวกมึงไม่ได้นะนะไม่มีเจ้าให้โหนไม่มีเจ้าให้เกาะมึงต้องทำเรียนกฎหมายมาเรียนหลักอะไรมาต้องใช้ตามหลักไม่ใช่ว่าเรียนมาอย่างนึงพอมาถึงมาใช้อีกอย่างนึงเอาประโยชน์เข้าพวกพ้องเครือข่ายของตัวเองประชาชนจะทุกข์เดือดร้อนจะตายในคุกจะชีวิตจะล่มสลายครอบครัวจะพังพินาศ
พอถูกดำเนินคดียังไม่เป็นธรรมยังไงก็ช่างมันไอ้พวกประชาชนชั้นล่างพวกนี้เนี่ยมันไม่มีคุณภาพอยู่แล้วตายไปอีก 10-20-30% ประเทศไทยก็อยู่ได้พวกมึงคิดอย่างนี้กันไงนะพวกมึงไม่เคยเห็นคุณค่าของพวกเราประชาชนนะต้นตอของปัญหาประเทศนี้มันอยู่ที่กษัตริย์ไม่มีกษัตริย์มันก็ไม่มีไอ้พิพากษาในพระปรมาภิไธยศาลในพระปรมาภิไธยเราจะเอาศาลออกมันไปไม่ได้ไงพี่น้องนะคะศาลมันก็ต้องมีทหารมันต้องมีไม้มันก็ยังต้องมีนะประเทศอื่นๆมันยังเพิ่มๆกันอยู่อย่างนี้ไม่มีทหารมันก็ไม่ได้ก็เหมือนกันนะคะนักการเมืองต้องมีไหมนักการเมืองมันก็ต้องมีมันต้องมีตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่แทนเราจะให้เรา70 60 70ล้านคนมานั่งประชุมสภามันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีตัวแทนมันก็ต้องมีฝ่ายการเมืองนะคะผู้บริหารประเทศมันก็ต้องมีรัฐบาลมันต้องมีทุกอย่างมันต้องมีหมดแล้วค่ะที่มันไม่ต้องมีเลยคือกษัตริย์ไม่ต้องมีเลยไม่เคยมีความจำเป็นนะในยุคสมัยอดีตจริงๆก็ไม่จำเป็นก็ได้ไม่มีก็ได้นะฮะจ้างนักรบเอาก็ได้วะฉันจะมีไปทำไมอ่ะและยิ่งยุคปัจจุบันคือไม่ต้องมีเลยนะนี่คือส่วนเกินของสังคมไทยสิ่งเดียวเลยคือกษัตริย์ที่ตัดออกไปแล้วมีใครเสียหายอะไรเลยค่ะไม่มีใครไม่มีระบบไหนเสียหายเลยถ้าเอากษัตริย์ออกนะประหยัดเงินประชาชนด้วยและต่อไปประเทศชาติมันจะได้เข้าที่เข้าทางเป็นประชาธิปไตยศักยภาพของประชาชนจะได้นำมาใช้อย่างเต็มที่ไม่มีถูกสกัดกั้นอย่างทุกวันนี้ต่อไปนะฮะภัยคุกคามทางเศรษฐกิจโลกที่มันกำลังถาโถมเข้ามา disruptive technology อะไรก็ตามภาวะที่ aging society สังคมชราภาพที่มันคุกคามประเทศไทยในไม่ช้าทำให้เราต้องมาจัดสวัสดิการให้ทั่วถึงเพื่อทำโรงรักษาไอ้สังคมของเรานะฮะให้มันอยู่กันอย่างมีความสุขในระดับที่ดีพอนี่นะฮะมันจะต้องเกิดขึ้นนี้นะฮะมันก็เป็นความท้าทายของยุคสมัยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ศักยภาพของพวกเราประชาชนถูกกดทับอยู่ด้วยระบอบของกษัตริย์นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แก้ปัญหานี้ไม่ออกจากวิกฤตนี้นะเราจะเผชิญกับความท้าทายของในยุคสมัยได้ยังไงนะแล้วพวกมันอยู่ไหนล่ะคะตอนนี้วชิราลงกรณ์ไม่อยู่แล้วค่ะนะมาจุดเทียนบวงสรวงทำพิธีนั่นนี่นู่นนะคะก็ล้วนแล้วแต่เพื่อที่จะทำงานเกี่ยวกับพิธีกรรมเกี่ยวกับบวงสรวงกษัตริย์เก่าๆนะรอ6รอ7รอ9รออะไรของพวกมันนะคะเพื่อที่จะแบบให้ดูขลังเอาไว้นะเพราะคนไทยจำนวนหนึ่งนั้นกลัวไสยศาสตร์มากเชื่อไสยศาสตร์มากก็ไอ้พวกนี้ต้นเขาของความเป็นไสยศาสตร์มันก็ทำแค่นั้นละค่ะไปแล้วค่ะไปเยอรมันเรียบร้อยแล้ววชิราลงกรณ์นะคะถามว่ามีกษัตริย์ไปทำไมฮะมีไว้ให้ไอ้พวกเห็บหมัดพวกนี้นะคะมันหากินกับพระปรมาภิไธยกับลายเซ็นของกษัตริย์ก็แค่นั้นเองประเทศไทยมันยากจนอย่างนี้ไม่ใช่เพราะประชาชนเราไม่มีความสามารถไม่มีความขยันขันแข็งไม่ใช่แล้วเรามีอะไรทุกอย่างมากมายแต่เราถูกกดเอาไว้แบบนี้นะมันไม่ได้กดอย่างเดียวมันขูดรีดเราด้วยมันเอานายทุนพรรคพวกของมันนะคะมาขูดรีดในหลายๆรูปแบบนะถ้าดูวันนี้นะฮะนะโปรดเกล้าตั้งเมียตัวเองนะคะให้เป็นรองผู้บัญชาการถวายความรักษาความปลอดภัยนะคะอันนี้ก็อาจารย์สมศักดิ์ก็ได้มาชี้ให้เห็นแล้วว่าเป็นตำแหน่งเดิมนะคะที่ตั้งกลับไปใหม่เดี๋ยวมันก็ถอดตั้งๆกันอยู่อย่างนี้สนุกสนานกันไปในฮาเร็มของตัวเองนะคะไม่ได้สนใจว่าประชาชนเราจะอยู่กันยังไงแต่ไอ้ที่ถอดแต่งๆตั้งๆนี่ไปเนี่ยนะคะสำคัญคือเงินภาษีของประชาชนค่ะนะสุธิดานะคะนามสกุลอะไรเนี่ยนะฮะก็นามสกุลก็ตั้งกันเองวชิราลงกรณ์นายุทธยาให้เป็นรองสมุหาราชองครักษ์ก
กรมราชองครักษ์ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการให้ลมลงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความรักษาปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนะฮะเงินเดือนก็ขึ้นอีกค่ะเงินใครล่ะคะนะฮะก็เงินเดือนเงินของประชาชนนะฮะถามว่ามีไปทำไมฮะกษัตริย์นะพี่น้องที่ยังอะไรอวบพี่น้องที่หวาดกลัวว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงถึงต้นเขาต้นตอของวิกฤตประเทศแบบนี้มันจะต้องมีการนองเลือดมันจะต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันนะจะเปลี่ยนอะไรมันก็จะฆ่าเราค่ะนะเพราะครั้งนี้มันต้องเปลี่ยนแปลงใหญ่จะให้มันไม่เกิดเลยมันเป็นไปไม่ได้แต่ถามว่าเราเรียกร้องขอความรุนแรงหรือเปล่าเรายั่วยุความรุนแรงหรือเปล่าแต่ถ้าคุณยอมรับไม่ได้ว่าปัญหาที่แท้จริงของประเทศมันอยู่ที่กษัตริย์แล้วเราต้องยกเลิกกษัตริย์นะก็เป็นที่พวกคุณที่ต้องการจ้องจะหาเรื่องกับพวกเราทั้งที่พวกเราพูดด้วยเหตุด้วยผลแบบนี้แหละนะคะมันก็กระทำย่ำยีเราไปเหยียบย่ำเราไปแบบนี้นะจะใช้เงินใช้ทองไปบำรุงบำเรอความสุขไม่สนใจนะเดี๋ยวก็จะตั้งคนนู้นถอดคนนี้นะตามเรื่องไปวันหนึ่งก็มีแค่นี้นะนี่คือกษัตริย์แล้วก็รัฐประหารก็ให้สุนัขรับใช้ของพวกมันนะมาบริหารประเทศเหยียบย่ำความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเอาผลประโยชน์ให้พวกนายทุนเศรษฐกิจก็จมปลักเสรีภาพก็ไม่มีนะอยู่กันไปเดี๋ยวนี้เห็นข่าวค่ะพี่น้องดูข่าวมีแต่อาชญากรรมที่มันมีแต่ความวิปริตวิตฐานไม่ใช่พี่น้องเราจิตใจมันต่ำช้าไม่ใช่มันบีบคั้นค่ะเราอยู่ในสังคมที่บีบคั้นกดดันนะมีแต่พวกเราที่สำนึกมีสำนึกทางการเมืองสูงเราถึงได้รู้ว่ามันไม่ใช่ว่าญาติพี่น้องครอบครัวชุมชนเราเป็นคนเลวกันไปหมดแล้วนะคะมีใครหรอกค่ะที่อยากจะทำอะไรอย่างนี้นะเห็นข่าวคุณลุงวิ่งให้รถทับเพราะทนกับสภาพจิตใจของตัวเองแล้วก็ครอบครัวก็เต็มไปด้วยความซึมเศร้าเราพูดเรื่องนี้มา 2-3 ปีแล้วว่าแนวโน้มมันจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เกิดขึ้นทุกวันนี้ดูข่าวนะฮะมันมีแต่ข่าวอย่างนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่หาทางออกไม่ได้ไปพึ่งไสยศาสตร์แบบเยอะมากอ่ะข่าวในอย่างมติชนอย่างเงี้ยมีแต่ข่าวไสยศาสตร์คือดูแล้วมันเห็นสภาพของสังคมไทยที่มันอับจนมากเลยนะฮะประชาชนไม่รู้ไม่มีทางออกอ่ะนะมันดูแล้วมันเจ็บปวดนะคะพี่น้องนะคะและต้นต่อของปัญหามันก็มีอยู่คนแค่ครอบครัวเดียวคือมหิดลและเราเอาอะไรอวรอะไรฮะกับการออกจากวิกฤตครั้งนี้โดยสูญเสียน้อยที่สุดก็คือเอาสิ่งที่มันไม่เคยเป็นประโยชน์กับสังคมไทยออกไปคือกษัตริย์นั่นเองนะคะเอาละค่ะพี่น้องคะก็วันนี้นะคะก็มาพบกันแค่นี้นะคะแล้วก็มีโอกาสก็จะมาพบกันอีกนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสู้ๆนะคะส่งกำลังใจให้ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเราทุกคนและอย่าลืมไปให้กำลังใจกับทนายอนนท์วันที่20ธันวาคมนะฮะเกาะติดอยู่กับหมายกำหนดการแล้วก็นัดหมายต่างๆด้วยนะคะช่วยๆกันนะคะสู้ๆนะคะค่ะแล้วมาพบกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ ประโยชน์อยู่กับใครแต่ไม่ใช่
ราษฎรทุกทนถูกย่ำยีร่ำบายฆ่าคนตายโถยังได้ประกันแค่เพียงวิจารณ์ติดคุกแทบตายไม่เป็นธรรมยกเลิกได้ไหมฮะมันไม่เป็นธรรมยกเลิกได้ไหมกฎหมายที่ยอมรับได้ต้องรับใช้ทุกคนเท่าเทียมกันอย่าแบ่งชนชั้นว่าคุณธรรมเนื้อคน112ไม่รับใช้ประชาชน112ละเมิดสิทธิประชาชนบ้านเมืองโกลาหล112ไม่เป็นธรรมประโยชน์อยู่กับใครแต่ไม่ใช่มหาชนกฎหมายดีต้องเท่าเทียมกันใช้มาตรฐานเดียวกันทุกคน112เอาเปรียบประชาชน112เหยียบหัวประชาชนราษฎรทุกทนถูกย่ำยีร่ำบายคนเท่าเทียมกันอย่าแบ่งชนชั้นว่าคุณธรรมเนื้อคน112ไม่รับใช้ประชาชน112ละเมิดสิทธิประชาชนบ้านเมืองโกลาหล112ไม่เป็นธรรม112ไม่เอา